بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการเพิ่มบุญลดบาปทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามาคุยต่อถึงอายะห์กุรอานที่อยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์ที่ถูกอ่านอยู่เสมออ่านอยู่ตลอดเพราะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการละหมาดบุคคลใดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายที่อ่านฟาติฮะห์ไม่ได้อันตรายทำไมอ่ะก็ละหมาดไม่ซอสิและฟาติฮะห์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อ่านง่ายนะพูดถึงฮุกุมต่างๆเนี่ยก็มีไม่เยอะนะเรื่องของตัจวีดนะจะมายากหน่อยก็ตรงสุดท้ายเนี่ยมัดลาซิมที่ต้องหน่วงเสียงยาวๆใช่ไหมที่เหลือก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ประเด็นก็คือว่าอยากจะให้พี่น้องหันมาศึกษาถึงความหมายในซูเราะห์ฟาติฮะห์ด้วยทำไมอ่ะเพราะเวลาที่เราอ่านในละหมาดเราจะได้นึกถึงความหมายตรงนั้นด้วยว่าเรานั้นได้กล่าวอะไรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้อ่านพระดำรัสของอัลลอฮ์เนี่ยมีความหมายอย่างไรก็ทำให้หัวใจมีความขุ่นชั่วมีสมาธิมีตะวาดุอ์มีความอ่อนน้อมมากขึ้นพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายครับในตอนที่แล้วผมอธิบายคำว่าอัสซิรอตอลมุสตะกีมซึ่งในอายะที่บอกว่าอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมเนี่ยมุสตะกีมนะตัวกอฟนะขอพระองค์ทรงแนะนำพวกเราหรือฮิดายะห์ทางนำให้ทางนำแก่พวกเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงคำว่ามุสตากีมตรงนี้ก็คืออะไรศาสนาอิสลามนั่นเองซีรอตตรงนี้ก็คือศาสนาอิสลามขอให้พระองค์อัลลอฮ์นั้นชี้นำแนะนำเรานำทางเราสู่ศาสนาที่เป็นศาสนาที่อัลลอฮ์รับรองอินนัดดีนะอินดัลลอฮินอิสลามศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์นั้นคือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์รับรองเอาไว้คราวนี้เนี่ยมันก็มีมัสอาลาหนึ่งประเด็นหนึ่งมัสอาลาแปลว่าประเด็นนะพี่น้องมีอยู่มัสอาลาหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าผู้ศรัทธาขอทางนำโดยที่เขาก็มีลักษณะตามแบบทางนำอยู่แล้วก็เป็นมุสลิมกันอยู่แล้วเนี่ยก็ละหมาดกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ต้องขอด้วยอะเราตื่นนอนเข้ามาเราตื่นนอนมาเราก็ทำตามที่ศาสนาบอกเอาไว้แต่ก็มีบ้างหลงลืมบ้างอะนะแต่เราก็รู้ว่าเราเป็นมุสลิมกันอยู่แล้วเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามกันอยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องขอด้วยในเมื่อก็เป็นกันอยู่แล้วเพราะเราก็เป็นมุสลิมคำว่ามุสลิมก็คือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามถูกไหมอิสลามเป็นชื่อของศาสนาเนี่ยยะลูวะลายุอะลาอะไรนบีบอกอิสลามเนี่ยสูงส่งไม่มีสิ่งใดมาเทียบเสมอกับหรือเทียบเคียงกับอิสลามได้แต่ตัวคนเนี่ยปัญหาคือเวลาดูอย่าไปดูคนดูที่ตัวหลักการนะเดี๋ยวบางคนบอกโอ้โหอาจารย์เป๊ะหมดไม่เป๊ะหรอกครับผมก็มีข้อตำหนิเยอะแยะพี่น้องข้อผิดพลาดเยอะแยะนะแต่เวลาผมเอามาสอนเนี่ยผมเอาหลักการมาสอนก็มีปัญหาแต่ว่าถามมาดูตัวการปฏิบัติของฉันล่ะก็ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเยอะนะก็ต้องเตือนกันนะผมผิดพี่น้องก็เตือนมาพี่น้องทำผิดพลาดผมก็ให้คำแนะนำว่ากันไปตัฟซีรอุกาซีดบอกว่าแล้วถ้ามีผู้กล่าวว่าเนี่ยอันนี้คนนึงนะกล่าวขึ้นมาว่าผู้ศรัทธาจะขอทางนำในทุกๆเวลาละหมาดอยู่แล้วและก็เวลาที่ละหมาดสุนัตอื่นๆด้วยใช่ไหมพอเราก็อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ใช่ไหมล่ะอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมเราก็อ่านอยู่ตลอดเนี่ยโดยที่เขามีลักษณะตามทางนำอยู่แล้วนะอย่างนี้จะเป็นแบบ
แบบไหนอ่ะแบบการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งของที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไปขอในสิ่งที่มีอยู่แล้วไอ้แบบนี้ก็เลยขอซ้ำซ้อนหรือเปล่าเออก็ถ้ายังไม่เป็นยังไม่เป็นมุสลิมเออนั่นต้องขอให้ได้รับทางนำนะเออแต่นี่มีทางนำอยู่แล้วคือเป็นมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยต้องขอไหมหรือเป็นการขอแบบซ้ำซ้อนไหมนี่พี่น้องดีนะเออใช่ไหมเวลาเจอพี่น้องต่างศาสนาที่สนใจอิสลามแล้วก็บอกขอให้อัลลอฮฺประทานฮิดายะห์ทางนำให้นะแต่ถ้าเกิดสมมติไปเจอมุสลิมบางคนล่ะเราบอกขออัลลอฮฺให้ทางนำกับท่านนะอยู่บนทางนำนะอ้าวอย่างนี้แปลว่าฉันไม่ได้อยู่ทางนำเหรอฉันไม่ใช่มุสลิมอ่าไม่ใช่นะเอามาดูคำตอบอิบนุกะซีรได้อธิบายว่าก็ขอตอบว่าไม่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่บอกเป็นแบบนั้นหรอกที่เขาละหมาดทั้งกลางวันกลางคืนละหมาดสุนัตเขาก็อ่านอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ได้หมายความว่าเขาขอในสิ่งที่ซ้ำซ้อนขอในสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เป็นเพราะว่าบ่าวคือผู้ที่ต้องการอยู่ทุกเวลาแปลว่าอะไรต้องอยู่ในการปฏิบัติหลักการศาสนาทุกเวลาไม่ใช่เพียงแค่อยู่แค่ตอนละหมาดเท่านั้นเห็นไหมคือเราจะเป็นมุสลิมแค่ตอนละหมาดเหรอพอออกมาจากนอกละหมาดทำยังไงก็ได้เหรอไม่ใช่พี่น้องตอนละหมาดเนี่ยตะวาดุอะเลยนะอัลลอฮ์ไลนี่ฮอเลยกอดอกแบบมีสมาธิพอเดินออกมาจากละหมาดเท่านั้นแหละกลางเลยเอาอย่างนั้นไหมใครสอนนะพี่น้องทำไมไม่เอาสิ่งที่อยู่ในละหมาดมาใช้นอกละหมาดที่บอกอาซาริสุยูที่บอกว่าร่องรอยแห่งการสุยูดเนี่ยคือใบหน้าที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งต้องเอาใบหน้าอันนี้แหละพอคนละหมาดเป็นแบบนี้เขาจะมีใบหน้าที่อ่อนน้อมถ่อมตนเสมออาซาริสุยูตรงนี้แต่ว่าดวกไม่ใช่หน้าผากด้านอันนี้แปลกันเองแต่ในตัฟซีรบอกว่าตะวาดุนะดังนั้นเพื่อเป็นการยืนยันถึงทางนำที่ถูกต้องเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นพระองค์จึงได้แนะนำให้เขาให้ขอในทุกๆเวลาเลยคำว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเนี่ยขอได้ทุกเวลาไม่ใช่ขอเฉพาะในละหมาดโดยพระองค์จะหยิบยื่นความช่วยเหลือและการยืนหยัดและความสำเร็จให้ดังนั้นผู้ที่ได้รับความสุขก็คือผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความสำเร็จให้แก่เขาอันเนื่องจากการที่เขาขอทางนำและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับคำขอของเขานะที่เราขอในละหมาดอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมหรือแม้กระทั่งนอกนะเราอ่านข้างนอกก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ที่ขออยู่ในภาวะที่คับขันมีความต้องการอย่างยิ่งยวดทั้งกลางคืนและกลางวันและความจริงแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตรัสเอาไว้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมيا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เถิด والكتاب الذي نزل على رسوله และคัมภีร์ที่พระองค์ได้ประทานลงมาแก่รอซูลของพระองค์วัลกิตาบิลลาซีอันซะละมินกับลและคัมภีร์ที่พระองค์ได้ประทานลงมาก่อนในซูเราะห์อันนิสาอ์อายะห์ที่136ความจริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงใช้ให้ผู้ศรัทธาได้ศรัทธาแต่ไม่ใช่เรื่องที่ซ้ำซ้อนแต่ประการใดก็เราศรัทธาอยู่แล้วอัลลอฮ์ก็ใช้เราศรัทธาอีกไม่ใช่จุดมุ่งหมายนี้ก็คือขอให้ศรัทธาของเราเป็นไงอยู่แบบตลอดไป
ให้รักษาอีหม่านของเราให้ตลอดรอดฝั่งพี่น้องจนกระทั่งถึงวันที่อายันมาถึงไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ศรัทธาอยู่แล้วแต่ให้รักษาการศรัทธาอันนี้ต่อไปและเป็นอยู่เสมอแปลว่ามีศรัทธาอยู่ตลอดซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทราบดีและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้ให้บ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธากล่าวว่าร็อบบานาลาตุซิกกุลูบานาบะดาอิซฮะดัยตานาวะฮับลานามินลาดุกะเราะห์มะฮ์อินนะกะอันตัลวะฮาบในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่8อัลลอฮ์บอกว่านี่ดุอานะ1ใน40ร็อบบานาที่อยู่ในกุรอานความหมายพี่น้องโอ้พระผู้อภิบาลของพวกเรารับบานาลาตูซิกกูลูบานาบะดาอิซฮะดัยตานาโปรดอย่าให้หัวใจของพวกเราเอ็นเอียงออกจากความจริงเลยเนี่ยดูอาเนี่ยให้อ่านหลังจากรอมฎอนด้วยตอนรอมฎอนน่ะดูเป็นผู้เป็นคนดีเพราะหมดรอมฎอนเท่านั้นแหละเละอีกแล้วเนี่ยดูอานี่ไงเพราะคนเราแน่ไม่นอนไม่ได้จริงไหมมันอยู่ที่บางครั้งมันก็อยู่ที่สถานการณ์ด้วยนะบางคนนี่เลิกยามาแล้วพี่น้องเมื่อก่อนนี่เป็นขี้ยาพอตอนหลังเลิกยามาเริ่มเดินเข้าสู่โรงสู่เราซะดิบดีเลยแต่งงานมีแต่งงานมีภรรยาอกหักเท่านั้นแหละพี่น้องกลับไปเป็นขี้ยาเหมือนเดิมอีกแล้วนี่ไงมันเป็นไปได้คนเราช่วงสภาวะจิตตกมีปัญหามรสุมชีวิตก็ต้องขอดูอาบทนี้ให้เรานั้นเป็นไงอย่าให้หัวใจเอ็นเอียงออกแต่ความจริงเลยเราผ่านมาแล้วพี่น้องเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเลิกมันได้เลยแต่กลับไปทำอย่างเดิมอีกเพราะบางทีเราไม่ได้ขอดูอาบทนี้เห็นไหมร็อบบานาลาตูซิกกูลูบานาบะดาอิซฮะดัยตานาหลังจากที่พระองค์ได้ทรงชี้ทางนำให้แก่พวกเราแล้วรู้แล้วอันไหนถูกอันไหนผิดเลิกมาได้แล้วอย่าให้ได้กลับไปทำไอ้สองของที่เป็นของฮารอมอีกเลยวะฮะบะลานามินลาดุกะเราะห์มะฮ์และได้โปรดประทานความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์ให้แก่พวกเราด้วยเถิดพี่น้องครับชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าห่างไกลจากความเมตตาของอัลเลาะห์แล้วอันตรายมากๆพี่น้องเพราะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์พี่น้องไม่ใช่อามันนะผลของการเข้าสวรรค์ก็คือบิรอห์มะติฮีวะฟัดลีด้วยกับความโปรดปรานและความเมตตาแต่อามันเป็นเหตุทำให้อัลลอฮ์เมตตาคนที่ละหมาดอัลลอฮ์รักคนไม่ละหมาดอัลลอฮ์โกรธแต่เราจะไม่สามารถเอาอามันมาแลกสวรรค์ได้เพราะสวรรค์มีค่ามากกว่าพี่น้องมีคุณมีมูลค่ามีคุณค่าที่มหาศาลไม่สามารถจะเอามาเปรียบเทียบได้แต่ที่เราเข้าได้เพราะอัลลอฮ์เมตตาจบทำยังไงให้อัลลอฮ์เมตตาทำอามันสิครับอยู่ในหลักการของพระองค์ของพระองค์อัลลอฮ์สิครับนั่นแหละคือได้รับความเมตตาจึงไม่แปลกอะไรที่อัลลอฮ์บอกว่าวะฮับลานามินลาดุนกะเราะห์มะฮ์เมื่อใดที่เรานั้นไม่ได้เอ็นเอียงไปสู่สิ่งที่ผิดเป็นความผิดเป็นบาปต่างๆอยู่บนหนทางของพระองค์อยู่บนหลักการปฏิบัติของพระองค์แน่นอนสิ่งที่ตามมาอัลลอฮ์เอ็นดูเมตตาเราพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายไม่ต้องอะไรมากเนี่ยเทียบกันในครอบครัวเนี่ยถ้าเปิดปรากฏว่าเราเนี่ยมีลูกคนแรกเลยแล้วลูกคนนี้ก็แม่ช่างเจรจาเอออหอหมกเขาเรียกอะไรนะเอออช่างเจรจาโตจ๋ากีจ๋าโตจ๋ากีจ๋าจ๊ะจ๋าตลอดกีจ๋าจะเอานั่นกีจ๋าอยากได้จักรยานกีหนูมีนั่นหนูรักกีนะกีไม่รักหนูหรอกเรียบร้อยพี่น้องกีให้ไปแล้วโอนเรียบร้อยนี่ไงความรักเนี่ยความเอ็นดูเมตตาจริงไหมขนาดคนเรายังใจอ่อนเลยภรรยาเราเนี่ย
พอเข้ามาบ้านเสร็จบ้างโอนนี่ให้หน่อยนะนี่หนูเอฟของเอาไว้นะนี่เดี๋ยวคืนนี้นะหนูจะบีบนวดให้นะเอารอพี่น้องเป็นไงโอ้ยโอนให้เดี๋ยวนั้นแหละแต่ปรากฏว่าเป็นไงพี่น้องเข้ามาบ้านแล้วข้าวก็ยังไม่มีนะยืนเท้าโซเอลถามอีกไปไหนมาข้าวก็ไม่เตรียมน้ำก็ไม่เตรียมนะอะไรก็ไม่เอาสักอย่างนึงแต่ชอบสอบสวนนักคำถามว่าแบบนี้เราอยากจะเอ็นดูเมตตาไหมเนี่ยอยากจะสนใจไหมเช่นเดียวกันพี่น้องคนที่ทำตรุเขาที่ทำตัวออกห่างกับหลักการศาสนาแล้วอัลลอฮ์จะเมตตาเอ็นดูเขาได้ไงอ่ะขออะไรอัลลอฮ์จะให้ไหมล่ะถ้าให้ก็ให้แบบโกรธพี่น้องไม่จะให้แบบรักให้แบบโกรธแปลว่าอะไรพี่น้องให้แล้วก็จะหลงทางไปเลยคิดว่าตัวเองดีแล้วแจ๋วแล้วแต่ที่ไหนได้อัลลอฮ์ให้แบบโกรธอินนากะอันตัลวะฮาบแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ประทานให้อย่างมากมายอัลวะฮาบเป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นความหมายของพระดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมก็คือให้พวกเรายืนหยัดอยู่บนทางนำเสมอโดยไม่หันเหไปทางอื่นๆใดๆนี่คือความหมายที่สรุปตั้งแต่ต้นความมาพี่น้องนะดังนั้นเรื่องของการเรียนรู้ศาสนาเห็นไหมครับว่ามีรายละเอียดที่ปรีกย่อยมากมายเหลือเกินนะในวิชาอัลกุรอานก็จะมีวิชาตัฟซีรที่มาอธิบายความในวิชาหะดีษก็จะมีเรื่องของการชะรอนะชะรออิชรอนะทำให้มันชัดเจนให้มันแจ่มแจ้งหน่อยอะไรที่ยังไม่เข้าใจก็ทำให้เข้าใจนะดังนั้นคนที่ไม่ใส่ใจเรื่องศาสนาขอมาอัพนะบางครั้งพี่น้องจะฟังศาสนาได้เนี่ยต้องรอเวลาเช่นเวลาไหนงานมัสยิดทีนึงบางทีงานมัสยิดก็ไม่ได้ฟังหรอกไปซื้อของนะแต่ว่าฟังได้ทุกอย่างเลยนะเพลงโอ้โหฟังตามได้หมดออกมาซิงเกิลไหนหมดซีรงซีฟังได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องศาสนามันก็งงคนเรานี่ก็แปลกนะดังนั้นคนที่ฟังศาสนาคนที่เข้าใจศาสนาพี่น้องสิ่งหนึ่งที่ท่านได้อย่างแน่นอนซาฮาลัลลอฮุละฮูบิฮีตอรีกอนอิลันจันนะอัลลอฮ์จะทำให้ท่านง่ายในการไปสวรรค์ของพระองค์วันนี้จากลาเท่านี้นะครับสุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู